หลวงพ่ออยากให้ทางการพัฒนาจุดไหนบ้างมากที่สุดครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไทยนักศึกษาเยาวชนมาเรียนที่วัดสะเกดครับสำหรับวัดสะเกดในการที่พัฒนาในตอนนี้ที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาและการเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเพณีวัฒนธรรมสำหรับการศึกษานั้นก็เรื่องของการศึกษามี2ประการที่แต่การศึกษาอยู่คือศึกษาเกี่ยวเรื่องของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมชั้นตรีและธรรมชั้นโทและชั้นเอกแล้วก็ลงเรียนปริยัติสามัญม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 โดยเอาเด็กและเยาวชนมาจากหมู่บ้านต่างๆที่กันดารแล้วก็มันมีโอกาสให้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็เรียนนอกจากนั้นก็คือเป็นการสะสมเคราะห์อีกหนึ่งก็คือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เรียกว่าศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อันนี้คือเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่ทางวัดได้ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการให้เด็กและเยาวชนนั้นได้รู้หลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ก็คือจุดมุ่งหมายอันสำคัญที่สุดก็คือการศึกษาทำบาลีของพระคือสามเณรแล้วก็การเผยแผ่พุทธศาสนาการศึกษาสงเคราะห์เรื่องของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้เป็นพรเพราะทุกปีทำมาทุกปีแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นการเสริมขึ้นมาอีกก็ได้แก่บวชสามเณรภาคฤดูร้อนก็เป็นการสืบทอดศาสนทายาทก็คือบวชเฉลิมพระเกียรติทุกปีในปีในวันที่2เมษายนถึงวันที่30ทุกปีหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงครับกับประชาชนที่เอารถมาจอดภายในวัดโดยที่หลวงพ่อไม่เก็บค่าบริการเก็บค่าบริการก็คือเรื่องอันดับแรกก็คือเรื่องของความสะอาดนะเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ที่มาใช้วัดมาจอดก็สำหรับการจอดรถจะมาก็ให้จอดฟรีนะไม่เก็บตังค์แต่ขออย่างเดียวก็คือขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะนะแล้วสำหรับห้องน้ำทุกอย่างจะมาก็ให้ฟรีทั้งหมดนะไม่เก็บตังค์เป็นการบริการสังคมตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้คือของคณะสงฆ์นะของคณะสงฆ์ที่ไปตั้งเป้าไว้คือเลยอบรมประชาชนประจำตำบลนะก็คือมี8หัวข้อนะ8หัวข้อข้อหนึ่งคือสาธารณสงเคราะห์อาตมาก็ได้ดำเนินตามรอยนี้คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาและสมังคราชาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะมีความประสงค์มุ่งมั่นเลยที่จะให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลใน8หัวข้อดำเนินการก็คือหัวข้ออันสำคัญที่หนึ่งก็คือการสงเคราะห์ประชาชนเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์นะจะเป็นน้ำเป็นอะไรต่างๆในสถานที่เนี่ยจอดรถอะไรพวกนี้นะก็บริการทุกอย่างอันนี้ก็คืออันดับแรกอันดับสำคัญสุดที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นว่าให้ช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถเนี่ยเจริญพรแล้วเรื่องพัฒนาที่เกี่ยวกับโบสถ์วัดวาอารามก็ต้องอยากได้อะไรไหมครับเกี่ยวกับต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเสริมสร้างเพิ่มเติมก็มีอะไรที่ขาดบ้างครับสังขรณ์ตรงที่ซุดโทรมนะกระเสริมอาตมาก็ต้องการในการที่จะเสริมสร้างของเก่าไว้นะไม่อยากจะรื้อนะอยากเสริมสร้างของเก่าที่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของเจ้าวาดองค์ก่อนๆนั้นทำไว้ก็อยากรักษาไว้แล้วก็เสริมสร้างนะนี่ก็คือจุดประสงค์แต่ว่าตรงไหนที่สมควรที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ปรึกษาหารือกับญาติโยมสาธุชนกับคณะสงฆ์ว่าสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือตรงไหนบ้างนี่ก็ต้องใช้การวิเคราะห์กันนานพอสมควรในเรื่องของการที่จะเสริมสร้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นต้นว่ากุฏิวิหารอะไรต่างๆนะศาลาการเรียนนี่ที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะรื้อนี่ก็ต้องนำผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้มาปรึกษาหรือกันให้สมควรก่อน